แถมยังถือแล้วส่งให้พิธีกรคนที่2คนที่3คนที่4ว่าไงครับไอ้คนที่5ว่าไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการ i new see head นะครับใครที่ได้ดูการรีวิว my wallet ไปสำหรับคลิปที่แล้วเป็นการรีวิว my wallet ที่มีคุณภาพและก็ราคาถูก 2,900 บาทหรือใครที่ยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้และในวันนี้นะครับทาง DSLR Film Shop ก็ได้ส่งสินค้ามาให้ทาง i new see head ได้ทำการรีวิวอีกเช่นเดิมนะครับแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับไมค์ที่ไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนสำหรับใครที่ใช้ถ่ายทำรายการที่อยากจะเป็นกล้องถ่ายเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องการแบกกล้องหนักเนี่ยสามารถใช้ไมค์ตัวนี้ในการถ่ายทำได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เราอยู่กับ BUB รุ่น MAP68 นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับก็คือสายยาว 2.8 เมตรนะครับอันนี้เป็นไมค์ถือไม่ใช่ไมค์หนีบปกเสื้อซึ่งการใช้งานเนี่ยมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยผมพูดเลยราคาเนี่ยจะได้ดูปุ๊บเกิดความอยากดูให้จบแล้วก็ไปซื้อได้เลยราคาเนี่ยอยู่เพียง880บาทเท่านั้นเองราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับรูปทรงเนี่ยมันคล้ายๆไมค์ช็อตกันนั่นแหละแต่ว่ามันไว้ถือส่งให้พิธีกรหลายๆคนได้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้ากล่องเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขามีสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ไว้ขูดเอารหัสเนี่ยไปเช็คกับทางผู้ผลิตหรือทางเว็บจีนนี่แหละเพื่อจะดูว่าสินค้าตัวนี้เป็นของแท้หรือเปล่านะครับนี่มันจะมีเว็บเขียนอยู่เปิดเข้ามาข้างในครับเราจะเห็นว่ามีอยู่ประมาณ 3-4 ส่วนนะครับโหมันเยอะแยะไปหมดเลยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่คือฟองน้ำนะฮะฟองน้ำไว้กันลมนะครับเวลาไปถ่ายทำที่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีเสียงลมเข้ามาแทรกใช่มั้ยตัวสายนะครับนี่ผมบอกไว้เลยว่าสายเนี่ยยาว 2.8 เมตรซึ่งหัวแจ็คเนี่ยมันเป็น 3.5 มิลที่เป็น3ขั้วนะครับมันก็คือแจ็คที่เอาไว้เสียบกับพวกมือถือนั่นแหละซึ่งไม่สามารถเอาไปเสียบกับกล้อง DSLR ได้ไอ้3ขั้วแบบเนี้ยถ้าใครได้ดู My Wallet ที่เรารีวิวไปในคลิปที่แล้วสามารถเอาไมค์ตัวนี้นะครับไปเสียบกับ Boya หรือ Mpro Audio Series ได้มาดูตัวไมค์กันดีกว่านะครับว่าไมค์มีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้นะฮะไมค์จะเป็นลักษณะขาวๆนะครับมีเสียงแบบนี้นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้คือซองที่มันให้มาเฉยเราหยิบออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับมีสีดำแล้วก็มีสีทองนะครับก็สามารถเลือกได้บอกกับทางร้านได้เลยว่าต้องการสีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียบกับมือถือให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าคุณภาพของเสียงนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการไม่ใส่ฟองน้ำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังก่อนว่าเออมันเป็นยังไงเนาะเตรียมมือถือขึ้นมา1เครื่องครับปุ๊บเป็นสมาร์ทโฟนปุ๊บคราวนี้เสียบเข้าไปครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันบันทึกเสียงคราวนี้มีคนถามว่าแล้วมันต้องใช้พวกแบตเตอรี่ถ่านชาร์จอะไรเงี้ยหรือถ่านกระดุมหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าเสียบปุ๊บใช้ได้ทันทีนะครับอันนี้เราทำการกดบันทึกไปเรียบร้อยนะครับแบบที่ยังไม่ได้ใส่ฟองน้ำเดี๋ยวเรารอกระแสลมสักพักนึงนะฮะเมื่อกี้นี่มันไม่มีลมเลยแปลกมากนะครับตอนที่เราถ่ายรายการนี่ลมตีเอาตีเอาเดี๋ยวพอจะทดสอบปุ๊บลมไม่มีอ่ะก็นี่ก็น่าจะมีเสียงลมเข้าไปแทรกสักนิดนึงนะครับถือว่ายังมีความต่างแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะเสียบตัวเขาเรียกว่าฟองน้ำนะครับเข้าไปที่ไมค์วิธีการเสียบก็สวมเข้าไปได้เลยครับเรียบร้อยครับเวลาเราสวมไอตัวฟองน้ำลักษณะของไมค์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แต่มันจะปิดโลโก้เราไปนิดนึงนะฮะก็ลองมาทดสอบกันดีกว่าว่าพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเสียงมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเสียงจะอู้อี้หรือเปล่านะครับเสียงลมจะหายไปมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอามือถือนะครับทำการถ่ายวิดีโอให้ดูกันดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาเวลาเราแบบใช้มือถือถ่ายแล้วเราก็ถือไมค์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราก็จะทดสอบให้ฟังกันว่าไอไมค์ตัวเนี้ยเวลาแบบมีลมตีเนี่ยเสียงนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าการรับเสียงของไมค์ตัวนี้เป็นยังไงกันนะฮะเดี๋ยวเราใส่ฟองน้ำให้ดูกันเลยกว่านะฮะตอนนี้เราทำการใส่ตัวฟองน้ำเข้าไปแล้วนะฮะไอตัวนี้เหมือนไอติมเลยผมเมื่อกี้ผมเกือบกินเข้าไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้เรามีกล้องนะครับจากมือถือนะครับทำการต่อไมค์ตรงๆกับนี้อยู่นะครับแล้วก็ทำการบันทึกก็จะเห็นว่าคุณภาพเสียงที่บันทึกออกมานะครับมันก็อยู่กับตัวมือถือแต่ละเครื่องด้วยนะครับมือถือแต่ละเครื่องนะครับก็มีคุณภาพเสียงที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยไม่เหมือนกันมือถือที่มันไม่ค่อยแพงมากนะครับมันจะถูกการบีบอัดคุณภาพเสียงทำให้เสียงไม่ชัดบ้างแหละเสียงอู้อี้บ้างแหละก็ต้องดูด้วยว่ามือถือที่คุณใช้เนี่ยมันซัพพอร์ตหรือว่าคุณภาพมันดีมากน้อยขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกัน
เป็นยังไงกันบ้างครับกับไมค์ BUB MAP 68ตัวนี้นะครับ 2.8 เมตรสำหรับความยาวนะครับเดี๋ยวผมเอาลากขึ้นมาให้ดูก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับการถ่ายทำด้วยมือถือนะฮะมือถือคงไม่ต้องการเอาแบบระยะไกลๆกว้างๆมากหรอกนะครับเพราะว่าเวลามันใช้สายไมค์ยาวๆมันก็ไม่ดีมันก็เกะกะใช่ไหมแต่ว่าพอเราได้สายไมค์ระยะเท่านี้นะครับบวกกับมันใช้งานกับมือถือแถมยังถือแล้วส่งให้พิธีกรคนที่2คนที่3คนที่4ว่าไงครับไอ้คนที่5ว่าไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องแบตหมดหรือต้องมาเปลี่ยนแบตชาร์จอะไรเงี้ยไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับเสียบแล้วใช้งานได้เลยสำหรับใครที่ใช้ Android นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียบไมค์ไปแล้วแต่ตัวกล้องไม่ได้ยินเสียงเราก็แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันที่ถูกเขียนโดยนักพัฒนาข้างนอกไม่ได้เขียนจากไอ้มือถือยี่ห้อนั้นๆน่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากันในเรื่องของโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันกล้องเนี่ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนมาสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าแอปไหนเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยแอปพลิเคชันตัวนี้มันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเสียบไมค์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นทันทีว่ามันเป็น external mic หรือไมค์ภายนอกเราสามารถปรับได้นะครับก็ถือว่ามันเป็นตัวช่วยอย่างนึงสำหรับการถ่ายทำนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจไมค์ที่มันใช้กับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆได้เนี่ยก็สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่แฟนเพจของ iNewCH นะครับหรือทางผู้จัดจำหน่ายโดยตรงนั่นก็คือ DSLR Film Shop นะครับสำหรับราคานะครับผมพูดอีกรอบหนึ่งราคาเพียงแค่880บาทเท่านั้นแต่จะต่อกับพวกกล้อง DSLR ไม่ได้ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์ PC ไม่ได้นะครับต้องเป็น2ขั้วแต่ไมค์แบบนี้เป็น3ขั้วใช้กับสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับหน้ากล่องจะมีเขียนไว้อยู่สำหรับใครที่ดูแล้วอยากจะดูคลิปรีวิวแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่อง iNewCH ไว้ด้วยนะเมื่อเวลาที่มีคลิปใหม่มันจะแจ้งคุณทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ